iOS 16นะครับผมใกลจะเปิดตัวเข้ามาแล้วนะฮะเหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ซึ่งทาง Apple จะจัดงาน WWDC ปี2022นะครับในวันที่6มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้วันนี้ก็วันที่20แล้วนะครับ ซึ่งเหลืออีกเวลาไม่กี่วันนะผมอัปเดตข้อมูลให้ได้ฟังกันเรื่องแรกก็คือเรารู้กันแล้วแหละว่าวันเปิดตัวนั้นเป็นวันที่6มิถุนายนนะครับผมของปี2022นี้ส่วนถามว่าเราจะได้ใช้งานกันเมื่อไหร่ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าทุกๆครั้งที่ทาง Apple เปิดตัว iOS ใหม่ๆม,มาเขาจะเปิดตัวในช่วงมิถุนายนแต่ว่าจะไปเปิดให้ใช้งานกันจริงๆนะครับก็ในช่วงเดือนกันยายนเลยครับผมเขาจะปล่อยหลังจาก เปิดตัว iPhone เรือธงล่าสุดนะครับนั่นหมายความว่าปีนี้เนี่ยซักราวๆช่วงกันยาจะมีการเปิดตัว iPhone 14เนาะก็ก่อนที่ iPhone 14จะขายเขาก็จะปล่อย iOS 16ให้อัปเดตกันนะครับทางฝั่ง iPad OS ด้วยเราก็ต้องรอกันนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครเห็นหลังจากงาน WWDC วันที่6นี้ แล้วเห็นหลายๆคนติดตั้ง iOS 16นั่นคือ iOS เวอร์ชันทดสอบนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคือให้นักพัฒนาเขาจะเรียกว่า iOS 16 Developer Beta นะครับซึ่ง Developer Beta นั้นมักจะปล่อยทันทีหลังจากที่จบงาน WWDC นะครับส่วนอีกฝั่งนึ่งนะครับผมเป็น iOS 16 Public Beta ซึ่งจะเปิดให้ผู้คนทั่วไปครับที่สนใจอยากจะทดสอบใช้งาน เข้ามาาลอองทดดสบไ้วนี้ข้อมูลที่สําคัญอีกหนึ่งจุดนะครับผมมีข่าวลือออกมาว่าอุปกรณ์ที่คาดว่าจะไม่ได้ไปต่อใน iOS 16นะครจะเป็นทางฝั่งของ iPhone 6s s e ซีรีครับผมแล้วก็ iPhone SE รุ่นที่1นะฮะนั่นะประกอบไปด้วย iPhone 6s 6s Plus และ iPhone SE รุ่นที่1ถ้าทางฝั่งของ iPod Touch ก็จะมี iPod Touch รุ่นที่7นะครับเหล่านี้นะครับที่ปัจจุบันยังอัปเดต iOS 15ได้อยู่นะครับ ก็จะไม่สามารถอัปเดต ios 16ได้นะครับนี่คือข้อมูลข่าวลือก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องรอการยืนยันอีกทีนึงส่วนรุ่นที่ได้ไปต่อนะครับก็คงเป็นทางฝั่งของ iphone 7 series ขึ้นไปครับแต่มีอีกข่าวนึ้งนะครับผมที่มีรายงานว่า iphone 7 series เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มนั่นคือในฝั่งของ iphone 7ธรรมดารุ่นที่เป็นกล้องเดียวนะครับ อาจจะนะครับฟังไว้อาจจะไม่ได้ไปต่อแต่ว่า iPhone 7 plus รุ่นที่เป็นกล้องคู่นะครับกล้องคู่ตัวแรกของ iPhone ด้วยจะได้ไปต่อนะฮะเป็นอีกหนึ่งกรุ๊ปที่เขารายงานออกมานะครับยังไงก็รอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าหากถามผมนะว่า iPhone 7จะได้ไปต่อไหมผมคิดว่าน่าจะได้ไปต่อใน iOS 16อยู่นะครับผมเดี๋ยวไงเราก็จะได้รู้กันละต้นเดือนนี้นะครับผมสำหรับงาน WWDC นะครับจะจัดออนไลน์เช่นเดิมนะครับผมเราก็ยังสามารถรับชมได้นะฮะ mm. การจัดรูปแบบออนไลน์นะั้นมี2ปีมาละตั้งแต่2020-2021 และปีนี้ก็ยังคงจัดออนไลน์อยู่นะครับถือว่าเป็นปีที่3ของงานดับดับดีนะครับส่วนในเรื่องรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงใน iOS 16นะครับผมก็มีหลากหลายข่าวลือที่ออกมานะครับการอัปเกรดในรอบนี้จะยังคงไม่เป็น Major Change ที่เปลี่ยน UI นะครับผมการเปลี่ยน UI หมายความว่าเปลี่ยนรูปรัก์ไอคอนเปลี่ยนหน้าตาใหม่ๆนะครับ ที่เราเคยเห็นกันตั้งแต่สมัย iOS 6กระโดดมาเป็น iOS 7นะครับซึ่ง iOS 16นี้ทางนักวิเคราะห์ก็ยังคิดว่าเป็นเหมือนเดิมแต่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเพิ่มแอปบางแอปเข้ามาการทำให้ระบบพวก w i d g e ็อะไรต่างๆทำให้ได้ดีขึ้นนะครับพวก Siri นะฮะสามารถทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นประมาณนั้นครับเดี๋ยวยังไงเราก็มาติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นต้นไปเลยนะครับผมทางทีมงาน i m o s จะ นำเสนอข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ iOS 16แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่จะถูกเปิดตัวด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันด้วยว่าในงานนั้นจะมีฮาร์ดแวร์ให้เราได้รับชมกันหรือเปล่านะครับยังไงก็ติดตามที่ช่อง i m o d Official ของพวกเราเอาไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารในทางฝั่งของ Apple นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าผมต้อง i m o d สวัสดีครับ